เอานี้ข้อมูลตรงนี้ด้วยอ่ะทำมาทำอะไรอ่ะทำเป็น VCR ที่เปิดให้ทั้งวัดเท่านั้นเป็น VCR เปิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้พอจบแล้วก็ให้บอกว่าให้ช่วยลืมสินห้ากันนะรักษาสินห้ากันอะไรเงี้ยนะเออบอกปากเองของตัวแล้วเข้าบ้างก่อนรักของสงฆ์โกงของวัดต้องตัดเสียงพระคอขาดคนชาติชั่วใครเดือดร้อนไม่รู้กูไม่กลัวสุดท้ายชีวิตสุดท้ายชีวิตครอบครัวตัวลมจมทำผิดศีลอธินาพาอับเฉาพาลูกเต้าลำบากโดนคาคมชาติตระกูลเน่าเหม็นเด่นสังคมดุจอาจมติกายตายทั้งเป็นศีลข้อ3กาเมสุมิชฌาหลงกระเริงตัณหาพาชื่อเมนผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรพาชื่อเมนผิดเมียผิดผัวไม่กลัวเวรชายเหลือเด่นหญิงเหลือเด่นเล่นกับไฟคนเป็นแม่เป็นพ่อก็อายเขาคนเป็นลูกก็เต้าเสียเชื้อสายหลงน้องน้อยกลางนาฆ่ากันตายหายวัวควายเป็นสัตว์หายวัวควายถึงเป็นสัตว์ไม่กัดกันไม่กัดกันขนาดนี้แหลมงงทิ่มตรงอกไฟนรกในใจตาไม่พลาดข้อศีลข้อผิดศีลข้อสามนามโลกันทิ่มทำความรู้สึกนานจนวันตายอันว่าศีลอันว่าศีลข้อสามห้ามเรื่องโม่แต่ยังมีคนไม่กลัวมัวจนได้ริบทำซ่อนทรงเดชเอชตูกายจะตายก็ไม่ตายเห็นตายก็ตายนิสัมจนตรงเดชเอชนะสุขจะตายก็ไม่ตายทรมานตายก็ไม่ตายเห็นไหมมันทรมานศีลข้อสี่มุสาพาเตือนเหตุการพูดเท็จลวงหลอกดอกเต็มบ้านการพูดเท็จลวงหลอกดอกเต็มบ้านพูดใส่ร้ายป้ายสีวิธีการทำชาวเมืองชาวบ้านพากันทุจริตวาจาพาเสียหายเรื่องได้เป็นเรื่องใหญ่ใจรุ่งโรจน์ศีลข้อมุสาพาเข้าดงพระพุทธองค์ทรงห้ามจำสอนใจจะพูดจาพาทีมีความสัตย์กายวาจาสะอาดผ่าสดใสความเจริญลาภยศปรากฏไกลสร้างทัศนวิสัยให้งดงามศีลข้อ5สุราเมรยพระพุทธะจึงดำรัสทรงตรัสห้ามสิ่งมึนเมาทั้งหมดมีโทษตามกายก็3ใจก็3เป็นกรรมรู้มั้ยครับก็3เป็นกรรมหนักมีทั้งสุรากัญญาเนี่ยเป็นเฮโรอีนยาบ้าน่ากลัวนักคนดีๆก็บ้าน่าเหมือนยักษ์ครอบครัวล่มจมอารมณ์จมปราขาดรักธรรมอันเมาเหล้าเมายาหน้าอนาถแต่เมาแต่เมาอำนาจยิ่งน่ากลัวบัวใต้น้ำมันต้องไปยินมันห้องนี้ล่อก็อยู่ตรงห้องอาจารย์นันทีแต่เขามีลำโพงมีร่องก็สุดๆเนาะมันดังออกในโต๊ะมันได้ยินชัดอุ้ยร่องได้สุดเสียงแต่อย่างนี้บางทีมันกังวลใช่ไหมยายโอ้ใช้เสียงมาต้องครึ่งวันแล้วเนาะนี่ฮะเดี๋ยวพี่มีทีว่างเมื่อไหร่แล้วหลวงพ่อเขียนต่อตอนสองเดี๋ยวไว้ขึ้นมาเนี่ยภายในที่สองที่เนี่ยมีนะเดี๋ยวมันจะมีถ่ายมิวสิกอ่ะเดี๋ยวจะบอกถ่ายมิวสิกวันไหนจะโทรมาบอกเอาไปเหมือนนั่นเนี่ยพี่เหมือนไอ้ปลาคาร์ตุ่มมาตุ่มตกแตกมันไม่เก็บเลยมันไปเฉยเลยครับผมทั้งหลายได้ตามอย่างหลวงพ่อคือแสงเทียนธรรมนำสองทางเป็นแสงสว่างสวัยสู่ใจชนท่านพัฒนาอารามสวยงามสง่าเป็นบ่อเกิดศรัทธามหากุศล
สงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากลำบากลำบนสั่งสอนคนให้เป็นคนไม่จนปัญญาพอเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพิจารณาอย่าเกิดมาเสียชาติอายสัตว์มันเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิดวัฏฏะสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่ไม่มันแต่กรรมดีบ้างเกิดมารวยล้นบนทรัพย์สินบ้างเกิดมากลางดินสิ้นศักดิ์ศรีเพราะเลือกเกิดไม่ได้ร้ายหรือดีแต่เลือกได้ในที่การกระทำหลวงพ่อปานท่านมีจิตวิทยาท่านรู้ว่าจิตใจใครสูงต่ำแต่พยายามขัดเกลาเห็นขาวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจหลวงพ่อมีกุศโลบายในการสอนถึงเกิน ใช่ไหมเนี่ยตึงเกินไปตึงเกินไปนี่ว่าเนี่ยดีแล้วพี่ค่อยนะเนี่ยดีนะโจ้เลยแนวพี่เลยค่ะความสุขขนาดนี้เลยนี่แหละพี่นี่แหละไปได้เดี๋ยวพ่ออยู่มันค่าแล้วถ้าลองยาวๆนี่มันจะมีปัญหาตรงทีละทีละสองคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอาตามถนัดพี่ไม่ต้องไปซีเรียสมันไม่ไปแล้วทำไมเยอะกันเขาจะต้องเก็บภาพอะไรปะเก็บไม่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเก็บแค่นี้ไม่กล่าวแค่ครึ่งหน้าเดี๋ยวไปเปิดหัวให้เขาหน่อยว่าใครร้องใครร้องตัดจะเป็นสปอร์ตทำเป็นให้นายเขาหน่อยมีสิทธิ์นิดนึงแล้วก็ภาพของพ่อใส่แล้วเสียงเราเดี๋ยวจะไม่รู้ใครร้องขึ้นปุ๊บสีภายก็หน้าขึ้นมาเลยไม่ควรจิตเนี่ยไม่รู้ไงเดี๋ยวคนแปลกปลอมไปใส่ใช่ไหมเดี๋ยวบอกครูไปพดผมมาหน้าผมใส่เลยไปพดก็อว่าไปเนี่ยเวลาไปเล่นเทศอ่ะไม่ใช่พี่ร้องไห้ไงมันต้องร้องไห้จริงๆแล้วเสียงก็เสียใช่ไหมไอ้เทศเนี่ยเออไว้เทศเนี่ยพี่ติดสัญญาใครไหมเดี๋ยวก็ทำพวกเทศไอ้มัสซีอะไรพี่อ่ะเออไว้หาตัวทำแล้วให้เด็กมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็มาขายอ๋อเออถ่ายเป็นว่าจะทำเรื่องไหนเทศไอ้แบบนี้มันเกิดแล้วเออเอาแบบไหนเนี่ยเอาดิเดี๋ยวค่าใช้จ่ายพวกนี้อยู่มันจัดการเองแต่พี่ก็เอาไอเดียแล้วหาคนมาเล่นแล้วก็ถ่ายแล้วก็ปั๊มแล้วก็ขายไปกันพี่เอาไปขายพี่ก็เอาไปก็ตัดไปขายไปมันก็ดีคือเป็นประโยชน์เราเวลาไปย้อนไงของบริษัทกับบริษัทไงเวลาเราจับนอกใช่ไหมเราก็ได้ขายไปทั้งบริษัทก็ได้คือฉีกแนวอ่ะนะต้องรีบทำอ่ะเพราะอายุมันเยอะไปเรื่อยๆแล้วอ่ะใช่เดี๋ยววันหน้าก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแอปพอร์ตแน่ผมก็ถูกใจเกียงแล้วนะอาจารย์เอาแค่4ท่อนหยุดทิ้งเนาะมันจะได้ไม่หมดเสียงเนาะเอางั้นก็เลยบอกอาจารย์เลย
างพ่อปานท่านวางแนวทางไว้ให้แก่ศิษย์ทั้งหลายได้ตามอย่างหลวงพ่อคือแสงเทียนธรรมนำสองทางเป็นแสงสว่างสวัยสู่ใจชนท่านพัฒนาอารามสวยงามสง่าเป็นบ่อเกิดศรัทธามหากุศลสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากลำบากลำบนสั่งสอนคนให้เป็นคนไม่จนปัญญาว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพิจารณาอย่าเกิดมาเสียชาติอายสัตว์มันเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิดวัฏสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่ไม่มันเอาไล่ไล่มาเลยนะอาจารย์มันจะได้เป็นเสียงเดียวเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐนะจะลองไล่มาจ้ะคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิดวัฏสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่ไม่มันแต่กรรมดีบ้างเกิดมารวยล้นบนทรัพย์สินทรัพย์ไม่ดีนะทรัพย์มันก็แค่บ้างเกิดมารวยล้นบนทรัพย์สินแต่กรรมดีบ้างเกิดมารวยล้นบนทรัพย์สินบ้างเกิดมากลางดินสินศักดิ์ศรีเพราะเลือกเกิดไม่ได้ร้ายหรือดีแต่เลือกได้ในที่การกระทำหลวงพ่อปานท่านมีจิตวิทยาท่านรู้ว่าจิตใจใครสูงต่ำท่านพยายามขัดเกลาเห็นขาวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจไล่ทีละท่อนดีกว่าเนาะมันจะแก้เอาจะได้แก้คำค่ะแบบนี้ดีกว่าพี่จ้าไล่จะไล่ฟังมาจะรู้จะแก้ตรงไหนจะบอกอีกท่อนเหมือนอัลบั้มที่แล้วนั่นแหละน้องแบบไล่ไปเนาะทำดีฟังแล้วน้ำหนักไม่นานสู้นะแม่ที่เอาเลยแม่หมดจนปัญญาว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบนี่เนี่ยคนให้ทั่วนะว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าสิ่งใดถูก
กิดตอนเกิดเสียงผ้าตัวเกิดตัวเดียวอะค่ะรอกอไก่เดี๋ยวไอ้ก่อนเหลือชีวิตพุทธคาตัวตายที่นี่ดิเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนร้อนร้อนไหมมันร้อนไฟครับผมร้อนไฟเนาะครับผมหลอกไฟเป็นไฟเย็นมันแรงปรับเบอร์ระดับ23นะต้องไปปรับแม่ไปปรับที่อ๋อลดเอ้ยลดแอร์ลดอุณหภูมิ25นะเพิ่มไปสี่องศาว่าอย่างที่เห็นแม่เคยคุณครูทำไมไฟพัดให้ที่ไฟไม่จนปัญญาว่าเกิดมาเป็นคนให้ทั่วรับผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าปาเช่รู้ตัวว่าสิ่งถูกสิ่งใดผิดพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพิจารณาผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพิจารณาอย่าเกิดมาเสียชาติอายสัตว์มันฟังได้เนาะฟังด้วยนะประเสริฐเอาใหม่เลยค่ะอาทิตย์ละท่านก็ได้อาจารย์นะตั้งเรื่องอันนี้แหละโอเคว่าตึงถึงแปลกรรมดีเนี่ยไปแก่คือสัตว์ค่ะเอาหมดเลยค่ะตั้งแต่เพราะมนุษย์เลยเอาตั้งนี้ทั้งหมด เสียชาติอายสัตว์มันเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิดวัฏฏะสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่มา